ถึงวันนี้ผมว่าทุกคนยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องการแตกของ iPad กับ iPhone วันนี้หายข้องใจแน่นอนว่ายังไงบ้างมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวกแอนแบงครับผมวันนี้หัวกะจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับการแตกของหน้าจอนะครับผมย้ำนะว่าการแตกของหน้าจอเกี่ยวกับ iPhone และ iPad นั่นเองครับผมแต่ว่าวันนี้ผมยกตัวอย่างของ iPad โต 10.5 เพราะว่าในการที่มันแตกเนี่ยครับมันลักษณะเดียวกับของ iPhone ผมจะทำคลิปตัวนี้เพื่อที่จะอธิบายทุกอย่างของจอลักษณะนี้นะครับผมให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันแตกอย่างนี้ต้องลอกแบบนี้มันแตกอีกแบบนึงต้องลอกแบบไหนนะครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับไปดูกันไปก็จะแวบมาอยู่ที่โต๊ะซ่อมของช่างยงนี่ครับมือลอกกระจกนะครับอย่างที่คนรู้กันครับก็วันนี้ลอกรุ่นไหนช่างยงตัวนี้10.5 Pro iPad Pro 10.5 นะผมจริงๆแล้วครับที่ทุกคนสงสัยว่ามันมีการลอกกระจก2แบบนี่คืออะไรคือจริงๆแล้วมันมีลอกกระจกพร้อมทัชใช่แล้วก็แล้วก็ลอกกระจกเปล่าในกรณีที่สามารถลอกกระจกเปล่าได้เนี่ยก็คือใช้ทัชสกรีนได้ปกติถูกต้องไหมครับทัชสกรีนได้ปกติแต่ว่าวิธีการลอกเหมือนกันนั่นเองครับผมสมมติว่าลูกค้าเผลอทำตกแตกและจอข้างในปกติแต่ทัชได้ปกติทัชได้ปกตินี่คือลอกกระจกเปล่าแต่ถ้าเผลอว่าทัชได้แค่ครึ่งเดียวก็กระจกพร้อมทัชก็เลยต้องลอกกระจกพร้อมทัชนั่นเองครับผมแล้วหัวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้ววันนี้ช่างยงจะเจาะลึกลอกกระจกให้ทุกคนดูนะครับผมเห็นขั้นตอนชัดๆแน่นอนกระจกมี2แบบนะครับผมให้ทุกคนเข้าใจนะครับเนี่ยครับมันมีสายแพร่อยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นสายแพร่ตรงนี้ไหมก็คือในกรณีที่ทัชสกรีนได้ไม่หมดทัชได้ครึ่งเดียวหรือทัชได้ข้างบนหรือทัชไม่ได้มุมนึงใช่ไหมหรือกดตัวเลขไม่ได้ทุกกลุ่มหรือบางจุดต้องกระจกพร้อมทัชที่มีทัชสกรีนอย่างนี้จะกลับมาใช้ได้ 100% โดยที่สีภาพเหมือนเดิม 100% นั่นเองใช่ครับผมเพราะว่าช่างยงเขาจะลอกชุดทัชสกรีนทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็ใช้กระจกเนี้ยแปะเข้าไปแล้วมาอีกหนึ่งกรณีก็คือมีช่างยงอีกหนึ่งกรณีก็คือกระจกเปล่านั่นเองครับผมตัวนี้ถ้าทุกคนจอแตกมาโดยที่ทัชสกรีนได้ปกติเราก็จะลอกอย่างนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมมันจะเหมือนเดิม 100% ไหมช่างยง100% ช่างยงทำงานเนี๊ยบมากๆครับผมโดยที่เราใช้กาวอะไรช่างยงกาวตาช้างไหมไม่ใช่นะเป็นกาว OCA นั่นเองก็คือเป็นมาตรฐานของ Apple โดยใช้เครื่องและเครื่องอัดนะครับสุญญากาศนะครับโดยที่ใช้กาว OCA นั่นเองเหมือนเดิมเป๊ะ 100% แน่นอนไปดูขั้นตอนวิธีการทำเนียนๆของช่างยงเลยครับผมมาเลยมากลับมาข้างบนแล้วครับผมตอนนี้ก็เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทุกคนคงเห็นขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับการลอกกระจกมี2แบบนะครับลอกแบบว่าเครื่องแตกทัดได้ทุกจุดและเครื่องแตกแต่ทัดไม่ได้จุดแต่ที่สำคัญคือจอในต้องสมบูรณ์เห็นภาพปกติ 100% เพราะว่าเราจะใช้จอข้างในนะครับจอเดิมสีนะครับชัดเหมือนเดิม 100% นั่นเองครับแล้วการทัชสกรีนก็เวลาลอกเสร็จมันก็จะเหมือนเดิม 100% นะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมให้ดูนะนี่เลยนิ่งๆเห็นไงนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนอันนี้นี่ฮะนี่ก็คือทุกจุดนั่นเองครับผมแล้วลักษณะนี้ทุกจุดเลยครับผมนี่ครับเครื่องก็จะกลับมาสวยเหมือนใหม่นะครับเหมือนไม่เคยแตก
ดูตามขอบนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวซ้ำให้ดูครับอินเสิร์ตซ้ำให้ดูนี่ครับตามขอบกิ๊บเลยครับผมนะครับส่วนอะไหล่ที่แตกออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ให้ทุกคนเห็นนะนี่ครับรอยแตกรอยเดิมเป๊ะๆ เห็นไหมแล้วนี่คือรอยแตกรอยเดิมเลยทำไมล่ะทำไมเราต้องติดไอ้สก็อตเทปอย่างเงี้ยติดตรงนี้ทำไมครับผมนะครับเพราะว่าเวลาเราลอกเนี่ยครับไอ้เศษกระจกเนี่ยจะได้ไม่ออกมาเศษเล็กน้อยมาบาดจอข้างในทำให้จอข้างในได้รับความเสียหายนั่นเองมันจะติดเป็นแผ่นเดียวกับลักษณะนี้เลยครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนที่มีเครื่องแตกอยู่ในมือครับผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับผมสามารถ walk in เข้าไปร้านไหนก็ได้ที่มีเครื่องลอกกระจกนะครับมีช่างที่ชำนาญงานนะครับผมหรือสามารถส่งมาที่ร้านหวนแบงค์ได้นะแล้วก็ทุกคนที่เป็นแฟนหวนแบงค์เนี่ยสามารถติดตามความรู้ดีได้เลยครับผมนะครับผ่านเพจหวนแบงค์แล้วก็ฝาก YouTube Channel นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอความรู้ดีๆเด็ดๆอย่างนี้แน่นอนครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ